ุกคนเอาไปลองเครื่องนี้มาคือแบบมันจึ้งมันปังมาเดี๋ยวมาแนะนำให้สำหรับใครที่แบบมีงบ 2,000 แล้วอยากหน้าโกรหน้าใสผิวเด็กหน้าเรียวใช้ตัวไหนดี2ตัวนี้นะก็จะเป็นจากแบรนด์พารินนะอันนี้ก็จะเป็นมินิไฮฟู่ส่วนนี้จะเป็นสกินโกรเอาดีๆ2ตัวนี้คือค่าตัวถูกมากทำทรีทเมนต์สบายๆที่บ้านได้เลยอย่างตัวมินิไฮฟู่วัน 1,890 บาทแล้วก็สกินโกรอยู่ที่ 1,290 บาทมาเริ่มกันที่มินิไฮฟู่ก่อนตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากมีหน้า V shape หรือแบบหน้าบานมีเหนียงแล้วไม่มั่นใจใช้มินิไฮฟู่ตัวนี้เลยใช้ง่ายมากๆทุกคนเราก็ต้องลงเจลอันนี้ก่อนนะซึ่งเป็นเจลสำหรับทำไฮฟู่โดยเฉพาะนะทุกคนแล้ววิธีใช้เราก็จะแบบนวดลากขึ้นนะทุกคนกดแล้วก็ลากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจากแก้มขึ้นไปที่ขมับเลยก็จะทำแบบนี้วนไปทุกคน15นาทีเสร็จแล้วก็พักเครื่อง5นาทีเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะร้อนเนาะแล้วความปังอีกอย่างก็คือไม่จำกัดช็อตปังไม่ไหวตัวนี้ก็จะช่วยเรื่อง V shape แล้วก็ช่วยลดริ้วรอยได้ด้วยหน้าก็จะดูเด็กขึ้นส่วนใครที่อยากหน้าใสผิวโกลฉ่ำๆต้องตัวนี้เลยพาลินสกินโกลคือเอามาใช้มาสักพักแล้วแบบชอบมากมันทำให้แบบพวกสกินแคร์ที่แพงๆของเราเนี่ยเข้าผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าใสแล้วหน้าไม่หมองเขาก็จะมีหลายโหมดเลยนะนวดผักยกกระชับสลายมีหมดเลยก็ใช้กับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ได้เลยเสร็จแล้วก็เปิดโหมด LED ได้ด้วยนะนี่ออมชอบใช้สีฟ้ากับโหมดคูลเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบสกินแคร์ของเราเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวโกลด้วยนะดีจริงชอบมากคือแบบใช้ทุกคืนเลยออมก็จะใช้มินิไฮฟู่ก่อนนะยกกระชับหน้าให้ V shape เสร็จแล้วว่าไปล้างเจลออกก่อนนะทุกคนแล้วก็มาใช้ตัวสกินโกลตัวนี้ผักสกินแคร์เข้าผิวทำให้ผิวเนี่ยโกลใสได้ด้วยเลิศมากสรุปง่ายๆนะทุกคนสวยเรียวพารินมินิไฮฟู่สวยสายพารินสกินโกลสำหรับใครที่มีงบจำกัดเนี่ยก็ไปลองเลือกใช้กันดูนะแต่สำหรับออมแล้วก็คือใช้2ตัวค่ะมันปังทั้งคู่ไปลองกันดูนะ